ติยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นบักตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Riddle Tech ครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะถามถึง Big M หน้าหักนะครับจะวางเครื่อง60ครับบล็อก J นะครับเป็นเบนซินดีไหมครับแนะนำหน่อยครับก็เขาวางกันทั้งนั้นนะครับนะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเครื่องผมจะวางเนี่ยถือว่าเครื่องเก่ามันไม่ไหวแล้วโอเวอร์ฮอร์นไม่ไหวเพราะค่าโอเวอร์ฮอร์นเครื่องดีเซลเนี่ยนะซื้อ J ได้เครื่องอะวางถ้าวาง J ติดแก๊สโอเคแต่ถ้าเกิดไปซื้อทีดี27ตอนนี้50,000แล้วโอ้โห5ขึ้นแล้วดีเซลทุกตัวขึ้นหมด 2L 4D 56ครับ T 7ดีเซลแพงหมดแพงหมดเลยก็คงต้องวางนะครับถ้าเครื่องเก่าไม่ไหวแล้วนะครับครับเขาบอกว่าแอร์มีกลิ่นคล้ายๆแบบน้ำส้มสายชูตอนเปิดครั้งแรกครับจะทำไงถึงจะหายครับไม่กลิ่นน้ำยากลิ่นน้ำยาถ้ามันกลิ่นเหมือนกลิ่นเปรี้ยวๆขึ้นมานิดนึงนะไม่หายทำยังไงก็ไม่หายมันอาจจะรั่วหรือเปล่าอาจจะต้องไปเช็ครั่วเมื่อกี้มีรั่วที่แผงครับที่ตู้ที่อะไรอย่างเงี้ยมันมีกลิ่นออกมาคือโดยปกติมันจะต้องรถใหม่มีกลิ่นบ้างครับมีนิดนึงเราเปิดใหม่รถใหม่นะถ้าสังเกตนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้บางคันก็เป็นยาวนะแต่คันนี้สเต็ปแรกต้องไปเช็ครั่วก่อนเช็คง่ายๆวิธีง่ายที่สุดเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างพวกที่ล้างแอร์โดยไม่ต้องถอดตู้เขาจะมีกล้องส่องฮะกล้องส่องเข้าไปที่ตู้เนี่ยเห็นไม่ต้องรื้อเยอะครับนะครับจะได้รู้ว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ด้านหน้าแน่ส่วนใหญ่ถ้าอาการเนี่ยมันรั่วตู้ในครับนะครับรั่วตัวน้ำยาไม่ใช่รั่วตัวตู้นะฮะรั่วตัวระบบน้ำยาทำให้มีกลิ่นปนออกมาจริงๆแล้วอย่างแรกที่ต้องเช็คก่อนน้ำยาขาดไหมครับถ้าขาดก็ถ้าน้ำยาขาดหารอยรั่วก่อนครับนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของกลิ่นที่อยู่ในรถครับเดี๋ยวมารับสายคุณชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับผมใช้ซีซองจัมเตอร์อยู่นะครับปี08นะครับครับปีนี้ขับแล้วมันกระเด้งกระดอนมากเลยครับครับใช้อยู่เหมือนกันครับที่สปีดรถออฟฟิศสปีดใช้อยู่จัมเปอร์เลยอ๋อเหรอครับครับก็ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างครับตัวนี้อย่างแรกเลยคือจริงแล้วรถคันนี้มันที่เมืองนอกมันเป็นรถบรรทุกครับนะมันเป็นพาสเซนเจอร์แวนมันไม่ใช่รถนั่งที่เขาออกแบบมาซีซองจัมเปอร์แล้วก็บ้านเรามาดัดแปลงใส่เบาะนั่งนะครับอย่างแรกเลยคือช่วงล่างมันแข็งนะครับผมก็ใช้รถเที่ยวฟิตเนี่ยใช้อยู่ก็ทนใช้มาหลายปีเหมือนกันจนไม่ไหวแล้วมีวิธียังไงก็เลยปรึกษากับทางออสซี่ครับออสซี่ก็ดัดแปลงแก้ไขทำขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้เลยจบเลยครับผมแนะนำไปที่ออสซี่นะครับเพราะเพิ่งทำรถผมไปเข้าศูนย์เขาทีนี้เขาบอกให้ไม่ยางก็คือโช๊คคือผมเปลี่ยนยางแล้วนะฮะแล้วครับวันนี้ก็ยังกระเด้งมากเลยอ่ะถูกต้องออสซี่ครับที่เดียวเนี่ยผมเพิ่งทำผมทนกันมาแล้ว 4-5 ปีแล้วใช้อยู่ครับที่ไหนนะครับออสซี่ครับเดี๋ยวขอเบอร์ดีกว่าขึ้นเบอร์ออสซี่เนี่ยชื่ออะไรออสซี่ออโตโซนใช่ไหมใช่ครับอยู่แถวข้ามรามอินทราไปอะไรนะทางวัชรพลวัชรพลทางข้างในครับเราจริงๆเซิร์ช Google ก็ขึ้นฮะครับออสซี่ครับนี่ร้านออสซี่นะครับชื่อออสซี่ออโตโซนเนี่ยเขาดัดแปลงแก้ไขชกอัพใช้ชกเดิมเนี่ยเอาไปอัดน้ำมันใหม่แก้ไขก็นิ่มนวลขึ้นครับผมคุณพอจะมีเบอร์ไว้ครับเดี๋ยวทีมงานหาให้ทีมงานหาให้เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอนะรอดูขึ้นมากนะครับช่องเอสเอสเนี่ยทำแล้วจบเลยฮะเพราะว่าผมเพิ่งทำมาเหมือนกันคือแรกๆขับมันไม่ขนาดนี้ครับพอหลังๆนี่รู้สึกว่ามันจะกระเด้งมากเลยอ่ะมันมีสองอย่างคือหนึ่งเลยอาจจะโชคอันนี้อาจจะตายแล้วเสียแล้วนะครับโชคมันมีสองอย่างนิ่มไปเลยกับแข็งโป๊กเลยอาการของโชคเสียนะคือต้องลองให้เขาตรวจเช็คก่อนเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องคือเบิกใหม่ก็รู้สึกจะแพงมากโชคหลังใช่จัมเปอร์เนี่ยรอนานด้วยรอของด้วยถูกต้องครับผมก็เลยตัดสินใจนี่แหละอาการเดียวกันของผมนี่มันแข็งเป๊กเลยอยู่ดีกระเด้งกระดอนแต่จริงมันกระเด้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าพอทำมารู้สึกได้เลยว่ามันนิ่มนวลกว่าเดิมเยอะออสซี่ลองเข้าไปทำเลยบอกมาจากสปีดชาแนล
ถ้าปิดท้องแนะนำมาได้ครับผมครับครับขอบคุณมากนะครับมีเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับครับได้ครับต้องบอกเป็นรถคันหนึ่งที่มันน่าใช้นะรถคันใหญ่ดีใช่เป็นรถตู้คันเดียวที่สมมติว่าเราขึ้นรถแล้วเราไม่ต้องก้มหัวเดินได้เลยเดินก้มนิดเดียวหลังคามันสูงมากใช่แล้วลองลงมาจากเบนซ์ป่ะเบนซ์สปินเตอร์ครับใช่ก็จะเป็นซีตองจัมเปอร์เนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่บรรดาพิกอัพใหม่จะออกมาในแนวนี้นะจะเป็นไซส์นี้นะเคยมีข่าวใช่ไหมแล้วพิกอัพในยุโรปก็คือมีการจับมือร่วมกันด้วยโตโต้โตต้าเป็นไปได้ที่อนาคตรถตู้มันจะเป็นไซส์แบบนี้แต่คันใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็หวังว่ามันจะได้ใช้รถตู้แบบนี้กันนะE39น่าเล่นไหมครับซีรีส์5 E39 ถ้ารถได้รถสวยก็น่าเล่นรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรมันเป็นรอยต่อตอนที่ปรับขึ้นมาจากของเก่าเขาสร้างชื่อไว้บิ๊กโน้ตพวกใช่ไหมก่อนที่ซีรีส์5ผมก่อนที่เป็น E39 เนี่ย E34 อ่ะใช่แล้วก็พอเป็น E39 ตัวนี้ออกมามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ตอนนั้นไอ้พวกอะไรนะแหลกเหล็กไฟฟ้าอะไรมันเพิ่งเริ่มรุ่นแรกๆมันมีปัญหาว่ามันจุกจิกมันรวนซ่อมแพงครับตอนสมัยที่มันออกใหม่ๆนะพอหลังๆก็ออกมาหลายๆรุ่นเข้ามีการปรับไอ้ไฟวงแหวนเนี่ยรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นนั้นออกมาแล้วก็ตอนหลังมีตัวที่เป็นโฉมบ้านเราทำออกมาเป็นตัว328ไม่เป็น528ที่เป็น M ใส่ล้อ M ช่วงล่างอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ M package รุ่นแรกๆสมัยก่อนเลยนะ35ตัวนี้ก็ณวันนี้ราคามันถูกมากคันนึงมันมีแต่200,000กว่าบาทใช่แสนปลายเคยเห็นเลยครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะหาซีรีส์5ขับสักคันนึงรถปียังไม่เก่าเกินไปคือไอ้บิ๊กน็อตเนี่ยเลิกคุยแล้ว E34 นะมันเก่ามากแล้วมันโซมากใช่มันซ่อมไม่จบเพราะอายุมันเยอะมาก E39 เนี่ยมันจะเป็นตัวต่อมามันก็เหมือนซีรีส์3อ่ะที่คนเล่น E36 บอกไม่เก่าไปทุกวันนี้ก็ขยับมาเล่น E46 แบบเดียวกันตระกูล5ก็ตอนนี้จากE34 ก็ขยับมาเล่น E39 ในงบประมาณที่แบบ 200,000 กว่าบาทได้ขับรถยุโรปแล้วครับขับรถยุโรปเก่ายังไงอย่างหนึ่งเลยที่เรายังได้อยู่ก็คือเรื่องของความปลอดภัยความแข็งแรงของบอดี้ตัวถังกรณีเกิดอุบัติเหตุชนขึ้นมาทีเนี่ยครับมันคนละเรื่องกันนะเอารอ E39 ไปชนกับรถญี่ปุ่นดูนะคนละเรื่องความแข็งแรงมันยังได้อยู่นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องทำใจบ้างในเรื่องของอะไหล่แต่เดี๋ยวนี้ก็คืออะไหล่มันเยอะอะไหล่มือ2อะไหล่เก่าเพียบแล้วก็เริ่มช่างข้างนอกก็ซ่อมคุ้นแล้วไงซ่อมได้มีอะไรทดแทนมีอะไรเล่นได้แล้ววันนี้ถ้าขยับให้รออีกหน่อยก็ E60 อันนั้นถ้ามีงบเนี่ยถ้ามีตังค์มากกว่านี้ก็ขับ E60 เดิมๆหล่อๆไปนี่สำหรับคนงบน้อยอยากขับรถยุโรปอยากขับซีรีส์5 BM นี่แหละ520 523 525 530ได้หมดเขามีถึง540 545เลยผมแต่ว่าบ้านเราไม่ได้เข้ามาครับนะครับเพราะนั้นถ้าให้หล่อสุดก็เนี่ยประมาณจริงๆแล้ว525 520อาจจะอีกเลี่ยงนิดนึงเพราะมันเป็นบล็อกแรกๆเครื่องมันเครื่องเดียวกับซีรีส์5ตัวเก่าเลยมันยังไม่ปรับเครื่องยังไม่พัฒนาเพราะนั้นอย่างน้อยคุณจะเริ่มกันที่523 525 52มันมี528ด้วยครับใช่ในบ้านเรามี530 530มันไม่ได้เข้ามาบ้านเราไม่มีใหญ่สุดเป็น528ใช่แล้วเครื่องก็ไม่ซีเรียสเดี๋ยวนี้ยกเลยเครื่องทั้งตัวอะไรมีมาอะไรเครื่องเก่าเยอะๆเครื่องพร้อมเกียร์มีมาเลยครับมีเบอร์ที่หมอนะครับเบอร์ร้านเบอร์ร้าน024211928ครับวินออโต้พาวเวอร์ครับนะครับอ่ะมาดู SUV กันต่อฮะเขาถามถึงเบนซ์นะครับ Baby Benz 190E W201 นะครับเครื่อง1รหัส M102 สะสูบซ้ำผุดเทียนแดงเหมือนมีน้ำในหม้อน้ำเดินเข้ามานะครับเกิดจากอะไรครับก็ชื่อบอกไปแล้ว น้ำเข้านี่อะไรอะปลาแกนแตกเหรอเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อไอ้นี่อยู่ไหมเสื้อปีเนียมมีเนียมใช่เสื้อผุตัวนี้ชอบเป็นเขามีอาการเสื้อผุเชื่อมพอกได้แต่ว่าไม่ทนฝาเองก็เป็นฝาก็เป็นปลาเกนแตกน้ำเข้าก็มีเข้าตาน้ำสูบทำให้สูบที่มีปัญหาเลยว่าเทียนแดงมันมีน้ำเข้าก็ต้องรื้อโอเวอร์ฮอร์นเหมือนไปต้องลองรื้อตัวเช็คนะฮะก็ต้องลองรื้อดูก่อนลองรื้อดูก่อนครับถ้าดูแล้วทำแล้วไม่คุ้มคือที่ผมบอกว่าเชื่อมพอกได้เขาไม่ทำกันหรอกถ้าเสื้อนะเสื้อแตกเสื้ออะไรเงี้ยนะเสื้อผุเรียกเสื้อผุอะไรรุ่นนี้มีอีกข้อหนึ่งเรื่องความร้อนเลยซูซูกิ APV เกฟความร้อนสวิงขึ้นลงเวลา
เวลาวิ่งเกิดจากอะไรครับมันร้อนจริงไหมเกณฑ์ความร้อนสวิงขึ้นลงมีสองสาเหตุนะอันหนึ่งไอ้เกณฑ์ความร้อนเสียสองคือไอ้พวกกาวไม่แน่นสวิงความร้อนสวิงความร้อนเสียคือต้องเช็คพวกนี้ก่อนคืออยากรู้ว่ามันร้อนไม่ร้อนก็คือมีวิธีเดียวเดี๋ยวนี้มีเครื่องยิงอินฟราเรดพวกร้านมอน้ำมีนะครับเอาเซนเซอร์อินฟราเรดเนี่ยยิงดูปุ๊บตอนที่มันร้อนเนี่ยไอ้ที่เกณฑ์สวิงเนี่ยความร้อนอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วพอเดาได้เอ๊ะความร้อนปกติอยู่เพราะแสดงว่าเกณฑ์เสียเซนเซอร์เสียครับถ้ายิงแล้วมันร้อนจริงก็แปลว่าอันนั้นแหละเครื่องมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่สวิงนอกจากรถที่เคยฮีทมีอันนึงนะรถที่เคยฮีทซ่อมหมดทุกอย่างแต่ไม่เปลี่ยนเซนเซอร์เซนเซอร์มันเจ๊งแล้วความร้อนกับไอ้เกที่รถเนี่ยบางทีมันขึ้นสุดจนมันขาดมันก็เลยมีปัญหาได้อีกอันที่เจอคือเรื่องแปลกมากไล่กันโหเปลี่ยนหม้อน้ำเสียตังค์เท่าไหร่ครับกาวหลวมกาวไฟในรถเนี่ยหลวมแล้วมันจะไม่เป็นอันเดียวมันเดี๋ยวเกแล้วมันตกมั่งเกความร้อนขึ้นวัดรอบนิ่งมั่งอะไรไม่รู้แต่ว่าแรกคือสาเหตุทางที่ดีให้ช่างเขาระบบไฟดูก่อนใช่ใช่ใช่เช็คดูก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดทอล์คครับ